เด็กๆรู้จักสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งมีสีอะไรบ้างเอ่ยสีที่หนึ่งสีแดง red พูดตามทิชฝนนะคะ red สีที่สองสีส้ม orange พูดตามทิชฝนนะคะ orange สีที่สามสีเหลืองพูดตามทิชฝนนะคะ yellow สีที่สี่สีเขียว green พูดตามทิชฝนนะคะ green สีที่ห้าสีฟ้า blue พูดตามทิชฝนนะคะ blue สีที่หกสีครามอินดิโกพูดตามทิชฝนนะคะอินดิโกสีที่เจ็ดสีม่วง purple พูดตามทิชฝนนะคะ purple ค่ะเด็กๆรู้จักสีของสายรุ้งกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้ทิชฝนมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆทำค่ะนั่นก็คือกิจกรรมโมบายสายรุ้งค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะเรามาทำพร้อมกันเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีสายรุ้งค่ะกระดาษสีคละสีกาวแล้วก็เชือกค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกให้เด็กๆฉีกกระดาษออกเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะแบบนี้นะคะฉีกให้ครบทุกสีเลยนะคะเด็กๆเมื่อฉีกกระดาษเสร็จแล้วให้เด็กๆทากาวลงบนสายรุ้งเลยนะคะเริ่มจากสีแรกคือสีแดงค่ะ red ติดลงแบบนี้เลยนะคะติดไปเรื่อยๆจนครบเลยนะคะถ้ากาวไม่พอก็ทากาวได้เลยนะคะสีที่สองสีส้มค่ะ orange ทากาวลงบนขอบสีส้มเลยนะคะแล้วแปะลงไปเลยค่ะแปะให้เต็มเลยนะคะ
สีต่อไปสีเหลืองค่ะ Yellow ทากาวเลยนะคะนำกระดาษมาติดเลยค่ะสีต่อไปคือสีเขียว Green ทากาวเลยนะคะแปะกระดาษสีเขียวลงไปเลยค่ะสีต่อไปสีฟ้านะคะ blue ทากาวลงไปเลยค่ะแปะกระดาษสีฟ้าลงไปเลยนะคะสีต่อไปสีครามอินดิโกทากาวลงไปเลยนะคะนำกระดาษสีแปะลงไปเลยค่ะสีสุดท้ายสีม่วง purple ทากาวลงไปเลยค่ะเมื่อเราติดกระดาษเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนำเชือกที่ทีเชอร์เตรียมไว้ให้มาร้อยลงในรูด้านบนเลยค่ะแบบนี้นะคะเ
แล้วก็มัดปมไว้ด้านบนนะคะแบบนี้ค่ะเย้ เสร็จแล้วค่ะโมบายสายรุ้งของทิชฝนของเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะอย่าลืมถ่ายรูปภาพหรือส่งคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมให้ทิชดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทิชฝนขอตัวไปห้อยโมบายที่บ้านก่อนค่ะบ๊ายบาย